มาติดตามความเข้มข้นของศึกมหาชนวันทรงชัยครับมาเริ่มกันที่ม้าศึกเล็กอบต.กำพีเจอกับสกัดเพชรเกียรติวิสุทธิ์102ปอนด์นะครับม้าศึกเล็กนี่จากอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับเจอกับสกัดเพชรเกียรติวิสุทธิ์จากทุ่งสงนครศรีธรรมราชกรรมการไพฑูรย์กบกลางครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีแม่ฮุกขวาซ้ายวางแข้งซ้ายครับสกัดเพชรรูปร่างนี่ขาวจ้วนทีเดียวนะครับลูกหลานจากแดนใต้ครับแข้งซ้ายหลุดครับสักมาศึกเล็กก็ฟิตซ้อมเตรียมตัวอยู่ที่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีหมัด1-2ถีบขวาครับมาศึกเล็กถีบขวาครับเดินถีบครับตลาดหลักทรัพย์ในยก3มีปล่อยตัวมาครับอยู่ที่ทางด้านของสกัดเพชรนะครับได้เปรียบ 5-4 เจอถีบขวาแข้งซ้ายครับสกัดเพชรมาศึกเล็กตีครับโอ้เจอแข้งซ้ายครับ2แข้งครับคืนด้วยขวาครับม้าศึกเล็กทีบขวาไปครับโอ้ทำได้ต้องเร่งครับโอ้โหแต่ว่าสกัดเพชรก็ไม่ยอมครับโต้ทุกดอกเด้งตีกันอยู่ตีเข่าขวาไปเสียบซ้ายครับเสียบซ้ายโต้แทงขวามาแทงขวาคืนครับอ่ะขวาเจอขวาแม่มีขวามีซ้ายครับอาวุธครบเครื่องดีเหลือเกินครับชกน่ารักโอ้ยวางแข้งขวาออกอาวุธกันไม่หยุดครับนี่เป็นมรดกของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณกรรมการไพฑูรย์ครับสับมือชกมาศึกเล็กขยับครับเจอแข้งซ้ายของสกัดเพชรครับโอ้โหสายราคาด้วยเสียบเข่าขวามาครับเสียบซ้ายครับพยายามเร่งครับมาศึกเล็กแบบเตะหลุดเจอซ้ายไป2ดอกครับต่างคนต่างทีแรกมัดแทงเข่าขวาแทงขวาโต้ครับมาศึกเล็กสกัดเพชรตีเข่าซ้ายเสียบขวามาครับโอ้โหก้นจำเป้าแข้งซ้ายครับซ้ายอีกทีนึงเจอจิ้มหมัดขวาอ้าวคืนด้วยกันคืนหมัดเหมือนกันครับแม่โดนหมัดแล้วคืนหมัดครับโดนแข้งก็คืนแข้งครับโอ้โหกำปั้นซ้ายครับโอ้โหซ้ายถากหูไปนิดเดียวเสียบซ้ายโต้ครับมาสื่อเล็กเจอซ้ายของสกัดเพชรผลักออกโอ้โหมันหยดติ๋งจริงๆนะครับนี่แหละครับวางแข้งขวาครับมาสื่อเล็กขวาไปเสียบซ้ายครับเสียบขวาครับโอ้โหสกัดเพชรเอาโดนครับเจอเข่าขวาอีกแล้วครับขวาอีกทีนึงครับโอ้โหรับไปเยอะครับเจอแข้งขวาเอาคืนด้วยแข้งซ้ายครับสกัดเพชรโอ้โหมวยนี่เรียกว่าบรรยายกันไม่ทันทีเดียวครับแล้วก็โดนหักเหลี่ยมล้มไปอีกถีบหลุดเข่าซ้ายมาครับวางแข้งขวากดเจอต่อยลำตัวครับโอ้โหม้าศึกเล็กนี่คือเป็นม้าจริงๆครับถ้าจะต่อยทิ้งต่อยขว้างไปแล้วนะครับทางด้านของเจ้าสกัดเพชรโอ้โดนเยอะไปหรือเปล่าครับเดินอัดต่อครับม้าศึกเล็กสกัดเพชรฟันศอกซ้ายครับวางแข้งซ้ายไปครับตีขวาครับมาศึกเล็กหมดยกครับโอ้โหยังชำเนืองมองเวลามองยกอยู่นะครับแม่มาศึกเล็กนี่ยืนซี่โครงบานเข้ามุมครับโอ้ตลาดหลักทรัพย์นี่เปลี่ยนเสิร์ฟแล้วนะครับเป็นทางด้านของมุมแดงครับม้าศึกเล็กนะครับอบต.กำพีได้เปรียบ 3-1 ครับนั่นหมายถึงว่าเจ้าสกัดเพชรนี่ต้องเดินบุกเดินลุยนี่แหละครับโปรโมเตอร์ทรงชัยต้องชื่นชมตรงนี้ครับค่าตัวนี่นักมวยเหล่านี้ค่าตัว 20,000 กว่าบาทนะครับคือแกเรียกว่าเป็นโปรโมเตอร์ที่คนมวยให้การยอมรับแหละครับเรื่องของค่าตรงค่าตัวนี่ไม่มีกั๊กครับจ่ายเต็มๆแล้วก็จ่ายเยอะกว่าใครด้วยนักมวยก็เลยชกกันสนุกอย่างนี้ฮะเอาละครับเสียบเข่ากันต่อครับจะพลิกเหลี่ยมไม่ล้มครับแทงเข่าขวาไปครับม้าศึกเล็กแข้งซ้ายครับสกัดเพชรขวาอีกทีนึงอ้าวจักจะเตะได้กรรมการแยกออกมาเดินเข้าหาครับทีบแทงเข่าขวาเสียบเข่าซ้ายครับผลักออกวางแข้งซ้ายครับสกัดเพชรแข้งขวาครับอ้าวเดินเข้าไปเจอแข้งแล้วครับตอนนี้ม้าศึกเล็กโอ้ผลักกันได้จริงๆครับเอาเสียบซ้ายมาไม่ถึงเจอซ้ายครับโอ้โหผลักออกแข้งซ้ายแข้งซ้ายครับม้าศึกเล็กเดินยังขวาไม่ติดอ้าวฟันศอกซ้ายครับม้าศึกเล็กเจอศอกขวาแข้งซ้ายครับโอ้เดินไม่ถึงตัวครับตอนนี้สกัดเพชรครับได้แล้วหนีแล้วขวาด้วยซ้ายครับดึงมาเสียบแข้งขวาจะเตะไม่ขึ้นเจอแข้งซ้ายของสกัดเพชรวางแข้งซ้ายครับเตะหลุดเจอแข้งซ้ายครับโอ้โหเอาละครับยุ่งแล้วครับแบบนี้ตีเข่าขวามาครับม้าศึกเล็กแล้วก็เจอซ้ายครับซ้ายเสียบแล้วก็แช่แ
แข้งซ้ายครับโอ้โหเดินเข้าไปหลงแข้งหรือเปล่าครับม้าศึกเล็กเอาแทงขวาครับยังมีเวลาครับแต่ว่าเจอซ้ายครับซ้ายราคาอีกแล้วครับนู่นแหละครับชายทุ่งสงครับทีมงานผู้สนับสนุนครับโบกมือบ๊ายบายครับโบกมือลักษณะแบบนี้คือแบบโอ้คือมันขาดแล้วครับมองอย่างนั้นนะครับหมายถึงว่าโอ้สุดติงกระดิ่งแมวครับแต่ว่าม้าศึกเล็กโอ้ยปากศอกขวาครับต่อยแม่เงื้อง่าแล้วครับตอนนี้เงื้อง่าแล้วครับเจอเข่าซ้ายแทงซ้ายโต้แทงขวาครับจังหวะไม่เป็นใจครับตั้งใจแต่จังหวะไม่เป็นใจแข้งซ้ายครับนี่แหละครับผลงานของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณครับยอดนี้ทะลุ 800,000 นะครับ 823,500 บาทชาวต่างชาติ118คนครับขนาดคู่เอกนี่น้ำหนัก100ปอนด์นะครับคิดดูแล้วกันครับโอ้โหเอาละครับหัวทิ่มลงไปอีกโอ้ไปกันใหญ่อะสกัดเพชรนี่ชูกำปั้นมั่นใจเลยครับแทงเข่าซ้ายตีขวาเอาเสียบครับเสียบขวาเสียบซ้ายดูฮะโอ้โหวางแข้งซ้ายฟันศอกซ้ายครับโอ้โหแทงเข่าซ้ายครับโอ้ไปกันใหญ่ครับดูครับโอ้โหหมดยก4ครับโอ้ยอดเยี่ยมเหลือเกินครับสกัดเพชรเกียรติที่สุดโอ้บอลล็อกนี่เรียกว่าปั่นป่วนเลยครับจากม้าศึกเล็กต่อยก4นะครับในการประเดิมเริ่มต้นยก4ตอนนี้หมดยก4ครับสกัดเพชรพลิกกลับมาเป็นต่อ 15-1 ครับเนี่ยครับทีมงานครับชายทุ่งสงวิทยาเพชร 40,000 15-1 ครับอยู่ที่น้ำเงินได้เปรียบโอ้ม้าศึกเล็กเดินเข้าไปหลงเหลี่ยมแข้งเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับกองเชียร์เงียบไปเลยโอ้โหดอกนี้แม่ถ้าเกิดเด้งมาเจอแข้งซ้ายนี่งามหยดติ๋งเหมือนกันเสียงเชียร์ชักก็เบาไปแล้วครับแข้งขวาครับม้าศึกเล็กเตะหลุดเจอแข้งซ้ายแค่ดึงนิดเดียวนะครับดูแล้วการยืนมวยของเจ้าสกัดเพชรก็ไม่ได้ยืนสวยงามอะไรครับเป็นม้าศึกเล็กที่ยืนมวยสวยนะครับกาดสวยครับแต่ว่าณตอนนี้นี่ยังไม่ได้ช่วยอะไรที่จะผ่านสกัดเพชรได้เลยนะครับโอ้เบียดไปเบียดมาครับยก4ครับคือจุดพลิกผันดูชุดนี้ครับพี่น้องแฟนมวยครับมรดกของโปรโมเตอร์ทรงชัยครับแต่ว่าดังขึ้นมาเป็นแผงทีเดียวพยายามจะเสี่ยง2แล้วเจอแข้งซ้ายครับตีกรองเชิดครับแหมยืนจงกรมนะหมดยกครับกรรมการไผ่ทุนกบกลางครับรวบรวมคะแนนไปพลาดท่านะครับในยก4ครับเดินเข้าไปคล้องเข้าร่องแข้งของสกัดเพชรเกียรติวิสุทธิ์แล้วก็แพ้ไปครับกรรมการชูมือไปที่ด้านของสกัดเพชรเกียรติวิสุทธิ์ครับ